นับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นวโรยาสปอร์เห็ดลิ้นจือกระเทาะเปลือกสายพันธุ์ MG2 โทร0984914105-6สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณอภิญญาสวัสดีค่ะเรียกหนูว่าคุณนายค่ะวันนี้คุณนายและคุณนายมากแล้วนี่หนูมาลูกคุณนายเป็นคุณนายหรือเป็นคุณหญิงอุ้ยคุณหญิงไม่ได้อย่าเขามีคดีความมันเยอะนะหญิงเก๋หรอมาหญิงเก๋ไม่ได้ตอนนี้เขาพาดหัวกันอยู่ว่าไม่ใช่หญิงไก่แล้วเป็นหญิงเก๋ละเออหญิงเก๋ละอันนี้ใหญ่เอาหนูไปเกี่ยวน้องกุ๊กกับอภิญญาบุญยประนายค่ะวันนี้มาแทนลูกน้ำนะคะแนะนำตัวเองเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมต้องเข้าใจนิดนึงว่าเวลานางทำรายการอื่นนางอึดอัดมากรายการที่เป็นรู้สึกว่าเป็นตัวเองมากใช่ไหมฮะปลดปล่อยคนเรามีหลากหลายบทบาทค่ะสวมหมวกหลายใบแต่ไม่สวมหน้ากากใช่ไหมคนไม่มีเคยเฟกไม่มีนะจริงล้วนๆเลยวันนี้มาแทนลูกน้ำก็อยู่กับเจ๊แหม่มแล้วก็น้องอภิญญานะฮะในห้าเช้าเมาใหญ่เรื่องนี้ที่จะเมาเนี่ยนะฮะเป็นข่าวรายงานใน CNN เลยเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกเลยที่บอกว่ายานจูโน่เนี่ยเข้าสู่โคจรดาวพฤหัสหลังจากที่เดินทางมา5ปีเต็มนะฮะต้องบอกว่ายานจูโน่เนี่ยเป็นยานไร้คนขับนะฮะของ NASA ที่ประสบความสำเร็จมากๆนะฮะโดยทีมนักวิทยาศาสตร์องค์การบริหารการบินและอวกาศของสหรัฐหรือที่เราเรียกกันก็คือ NASA นี่แหละนะฮะเดินทางเข้าสู่วงจรของดาวพฤหัสเรียบร้อยแล้วครับนักวิทยาศาสตร์ของโครงการนี้ก็อู้ตื่นเต้นระทึกกับนาทีสำคัญมากๆเลยเวลาที่ก้าวเข้าสู่วงโคจรของดาวพฤหัสเพราะเขาบอกว่าการก้าวเข้าสู่วงจรนี้เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดและมีความเสี่ยงมากที่สุดคือที่มันเสี่ยงเพราะว่าโอกาสที่จะได้รับความเสียหายจากรังสีและสนามแม่เหล็กเนี่ยนะฮะหรือแม้แต่ความแปรปรวนของสภาพอากาศที่อยู่ในดาวพฤหัสนั้นมีความเสี่ยงสูงมากแน่อย่างเวลาที่เราดูหนังไซไฟอ่ะที่แบบว่ายานอวกาศจะลงไปถึงดาวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีฉากแบบนักวิทยาศาสตร์เฮลั่นกันอย่างเงี้ยนะอพอลโล13ไงอย่างนั้นน่ะแต่ว่าอันนี้เนี่ยประสบความสำเร็จนะคะผู้จัดการโครงการจูโน่และหัวหน้าทีมตรวจสอบรังสีของดาวพฤหัสก็แถลงก่อนถึงช่วงเวลาสำคัญที่ยานจูโน่เข้าสู่วงโคจรด้วยคำพูดที่ว่าWelcome to ดาวพฤหัสไม่ได้อันนี้ไม่ได้ขอต้อนรับเข้าสู่ดาวพฤหัสบรรดานักวิทยาศาสตร์ก็ตะโกนดีใจกันแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยอยู่ไกลจากเรามากเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลนะคะการที่ทำได้แบบนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของ NASA เลยนะเพราะว่ากว่าจะเดินทางไปถึงพี่เจมส์แหม่มรู้ไหมเขาปล่อยยานลำนี้ไปตั้งแต่ปี54อ่ะเราลืมกันไปแล้วจำได้ไหมห้าปีเราลืมไปแล้วนะลืมไปแล้ว5ปีแล้วพอไปถึงคือมันไปถึงได้จริงๆด้วยนะคะเดินทางไกลถึง 1.7 ล้านล้านไมล์เลยทีเดียวฉันไม่กล้าคูณไปกิโลนะฮะเพราะว่าโง่คณิตศาสตร์มากแต่รู้ว่านานมากถ้าเผื่อย้อนกลับไปตอนนั้นหน้ายังไม่ได้ฉีดโบท็อกซ์ยังไม่ได้เสริมกันจำหน้าตัวเองไม่ได้เหมือนกันทำแล้วทำแล้วแต่หน้าไม่ใช่แบบนี้เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยหัวหน้าทีมโครงการส่งยานจูโน่ไปดาวพฤหัสเนี่ยก็เป็นทีมงานหนึ่งซึ่งอยู่เบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้ถึงขั้นว่าตะโกนออกมานะฮะด้วยความดีใจว่าโหยพวกคุณเนี่ยเป็นทีมงานที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยเท่าที่เราเคยมีมาแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากตัว NASA เองยังไม่เคยคิดว่าจะทำได้จนถึงวันนี้เลยนะฮะแล้วตามกำหนดของยานจูโน่เนี่ยจะโคจรรอบดาวพฤหัสบดีนะฮะเป็นเวลาทั้งหมด20เดือนหรือโคจรจนครบ37รอบจากนั้นก็จะสิ้นสุดภารกิจในเดือนกุมภาพันธ์ปี2018โน่นเป้าหมายสำคัญที่เขาระบุก็คือว่าไปทำความเข้าใจถึงกำเนิดและก็วิวัฒนาการของราชาดาวเคราะห์ดวงนี้นะคะว่ามันมีแก่นมีแกนอะไรไหมเพื่อที่ว่าจะได้รู้ว่ามันมีแรงโน้มถ่วงหรือเปล่าแล้วก็ดูว่าชั้นเมฆองค์ประกอบทางเคมีเป็นยังไงใจกลางเป็นยังไงมีออโรราแล้วก็สนามแม่เหล็กที่รุนแรงขนาดไหนกุ๊กว่าทั้งหมดที่เขาสืบค้นหานี่ก็เพื่อแหล่งที่อยู่ใหม่ของมวลมนุษยชาติในอนาคตหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเผื่อมีแรงโน้มถ่วงมีสภาพอากาศที่เหมาะสมก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะพัฒนาในการที่จะสามารถเอาสิ่งมีชีวิตไปอยู่ได้อันนี้ฟุ้งแบบดูหนังมาไงก็เป็นไปได้อยู่แล้วล่ะไม่ฉะนั้นเขาไม่ทำแบบนี้ถูกไหมมันเป็นการทดลองที่แบบบางทีก็หาคำตอบไม่ได้ในทุกวันนี้แต่มันก็นำไปสู่คำตอบที่เป็นที่อยู่ใหม่ก็เหมือนกับสองพี่น้องตระกูลร้ายตอนที่ทำเครื่องใบพัดครั้งแรกเขาก็ไม่คิดหรอกว่ามันจะกลายมาเป็นจรวดเป็นยานอะไรจนถึงณวันนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าทุกวันนี้สองคนนั้นยังอยู่ก็คงแบบโอ้พระเจ้าอะไรเนี่ย นี่มันอะไรเนี่ยนี่คืออะไรอ่ะฉันยังไม่คิดได้แบบนี้เลยอะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นเรื่องที่คึกคักในแวดวงดาราศาสตร์แล้วก็ในแวดวงของวงการ
อวกาศโลกเราพูดอย่างนั้นอีก10ปีพอคนเริ่มย้ายไปอยู่ดาวพฤหัสก็หวังว่าคนจะย้อนกลับมาดูข่าวที่เจ๊แหม่มแล้วก็กุ๊กพูดวันนี้ว่าโอ้โหเราได้ไปสำรวจครั้งแรกเข้าสู่ยงวงโคจรอะไรอย่างนี้เลยนะอย่างนั้นเลยนะฮะตายฝันยิ่งกว่านาซ่ามโนมาเต็มเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์เลยนักมายากลเนี่ยนะฮะคือจะมีชื่อเสียงระดับไหนก็แล้วแต่เวลาที่จะโชว์มายากลเนี่ยโดยเฉพาะการเชิญแขกรับเชิญเข้ามาในโชว์นั้นเนี่ยบางทีมันต้องมีการเตรียมมันก่อนนะอ้าวรายการสดอย่างเราเนี่ยต้องซ้อมคิวนะว่าอะไรยังไงเดี๋ยวของจะอยู่ตรงไหนจะต้องทำอะไรคุณขยับทางซ้ายคุณขยับทางขวาเดี๋ยวคุณจับโน่นจับนี่นะทีนี้พอมันไม่มีการเตรียมกันเนี่ยเป็นซีนเซอร์ไพรส์มันก็เลยเกิดเหตุอย่างที่เกิดขึ้นนี่เองนะฮะเขาบอกว่าเว็บไซต์ Daily Mail เนี่ยฮะเป็นเว็บไซต์ที่เปิดเผยเรื่องราวนี้ออกมานะฮะเป็นรายการสดของประเทศโปแลนด์ซึ่งมีชื่อว่า Question for Breakfast ใช่ไหมฮะใช่ค่ะพิธีกรดำเนินรายการก็คือมาเชนาโรกัสกานะคะมีแขกรับเชิญเป็นนักมายากลชื่อดังนะคะก็คือนี่แล้วก็อุ๊ยตายละโอ้โหยังเล่าไปไม่ถึงเลยอ่ะคือว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคะเขาคือนักมายากลชื่อดังที่เพิ่งผ่านเข้ารอบเซมิไฟนอลของรายการโปแลนด์ก็อตทาเลนต์ตามคิวมันจะต้องเป็นยังไงนะเจ๊แม่คือต้องบอกก่อนว่าก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยนะฮะนักมายากลเนี่ยก็พยายามอธิบายกติกาหรือการเล่นเกมเนี่ยให้พิธีกรหญิงคนนี้ได้รู้ว่าเดี๋ยวเธอขึ้นมานะเธอต้องเอามือเนี่ยตบลงไปบนถุงกระดาษที่วางอยู่บนเคาน์เตอร์ในโต๊ะหน้ารายการนั่นน่ะนะฮะพอตบเข้าไปปุ๊บอยู่ดีๆพิธีกรถามคนนี้ก็ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้พร้อมกับมือตัวเองมีตะปูเนี่ยปักอยู่คือเรื่องของเรื่องเนี่ยเป็นซีนเซอร์ไพรส์อีท่าไหนก็ไม่รู้หาผิดคิวจริงๆตบไปเนี่ยมือเขาต้องไม่โดนตะปูแต่บังเอิญตบไปใช่พอตบไปปุ๊บมันดันไปเจอตะปูที่มันทิ่มออกมาแบบนี้มันก็เลยติดมือมาสิคะคุณโอ้คุณพระตะปูแล้วดูตะปูสิคะมันยาวมากอ่ะแล้วยังไม่รู้ตัวด้วยอ่ะว่าแบบนักมายากลไม่รู้ตัวว่าพิธีกรโดนตะปูเข้าไปที่มืออ่ะโอ้คุณพระดิฉันจะไม่ยอมเป็นเหยื่อในรายการแบบนี้นะคนซ้อนคนป่ะน้องเขาตกตามนักมายากลอีกรอบนึงหรือว่ามันเป็นมุกอ่ะตะปูปลอมป่ะของจริงคือได้เลือดแหละแต่เขาบอกว่าพอเสร็จซีนนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะพอคัดรีบตุเอาพิธีกรคนนี้ส่งโรงพยาบาลเลยโชคดีที่ไม่เป็นไรคาดว่าหนักแบบน่าจะมีการแบบ3ถุงสลับกันเหมือนซ่อนเกมไพ่อ่ะแล้วพอหงายขึ้นมาเป็นไพ่ดูสิง่ายพิธีกรถูกหวยแหละดันไปตบเอาซองที่มีตะปูอยู่ข้างในไงตบผิดอันมาโอ้ยอันนี้ก็ไม่ไหวนะคะปรับรับโชคแต่หลังจากนั้นค่ะในเวลาต่อมานี่นะคะก็มีการอัพคลิปนะคะมาเซน่าก็อัพโหลดคลิปวิดีโอขณะที่เธอมีผ้าพันแผลอยู่ที่มือนะคะบอกว่าเขียนแคปชั่นคลิปว่าขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะฉันยังไม่ตายทุกอย่างโอเคที่ไม่เอาเลยนะแต่ไม่มีการแถลงถึงการเสกตะปูเข้ามือของพิธีกรแต่อย่างใด มีตะปูแล้วมีไข่แล้วก็มีผมนั่นออกแนวหมอเขมรไม่ใช่นักมายากลออกแนวไสยศาสตร์ออกแนวไปสั่งใส่คนอื่นหรือเปล่าอันนี้ต้องไร่ทำพิธีนะไม่แต่นี่โชคดีนะที่มันยังเป็นตะปูอะแต่ถ้าเป็นแบบสมมติเล่นกับไฟอย่างเงี้ยหรือว่าเล่นกับตัดคอหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะหรือเอาคนไปแช่อยู่ในน้ำบางทีมันมายากลใหญ่จะเห็นป่ะโหถ้าอย่างนั้นดาวยูซีมีอย่างนั้นไงลงไปอยู่ในถังถึงน่ากลัวน่ากลัวนะฮะอีกหนึ่งความพิเศษครับวันนี้ครับหมวยเลพาคุณผู้ชมไปร่วมงานสหกรุ๊ปแฟร์ครั้งที่20นะฮะที่จัดขึ้นโดยบริษัทไลออนประเทศไทยจำกัดมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ครับสินค้าใหม่ด้วยนั่นคือผลิตภัณฑ์กู๊ดเอจนะฮะแต่ว่ากู๊ดเอจจะเป็นอย่างไรนั้นพาคุณผู้ชมไปดูพร้อมๆกันครับวันนี้นะคะหมวยเรย์อยู่ที่งานสหกรุ๊ปแฟร์ครั้งที่20ค่ะซึ่งจัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะแล้ววันนี้พิเศษค่ะมาที่บูธของบริษัทไลออนประเทศไทยจำกัดนะคะจะพามาดูผลิตภัณฑ์ค่ะสำหรับกลุ่มคนอายุ50อัพนะคะจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวไปชมพร้อมกันค่ะได้ข่าวว่าทางของไลออนเนี่ยเปิดผลิตภัณฑ์ตัวใหม่สำหรับคนอายุ50อัพซึ่งตามท้องตลาดเนี่ยยังไม่มีเลยนะทำไมถึงเลือกเปิดกลุ่มผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาก่อนหนึ่งต้องขอพูดก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นแคตตาล็อกใหม่ของบริษัทไลออนนะครับเรียกว่า Longevity Care ซึ่งมันก็จะจริงๆมันเป็นกลุ่มที่ต้องดูของกลุ่มคนทั่วไปแต่ว่าห่วงใยไปตามแต่ละวัยนะครับ
แต่ว่าในวัยนี้เนี่ยบังเอิญว่าเรามีการทำวิจัยค้นพบว่าคนกลุ่มนี้มันมีอัตราการเพิ่มมาประมาณ 2% อีก25ปีก็จะประมาณ 25% ของคนประชากรไทยทั้งหมดซึ่งเราก็มองแล้วว่าสินค้าพวกนี้มันเหมาะสำหรับคนกลุ่มนี้จริงๆเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตัว product นะครับตัวผลิตภัณฑ์หรือว่าตัวของ packaging บรรจุภัณฑ์เนี่ยเราจะทำเพื่อสนองความต้องการของคนกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวบรรจุภัณฑ์ที่จับกระชับนะครับหรือว่าตัวหนังสือที่อ่านง่ายนะครับแล้วก็อีกหลายอย่างจะซัพพอร์ตในคนกลุ่มนี้เพราะว่าคนกลุ่มนี้ตอนนี้อาจจะแบบว่าเขาเรียกอะไรนะครับมันมีความต้องการที่จะพักผ่อนละนี่ก็จะเป็นรู้สึกว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ทุกอย่างเนี่ยสามารถใช้ได้กับคนจริงครับจริงคือไม่จำเป็นว่าต้องรอให้อายุ50อัพไม่ได้ก็ใช้ได้คือให้มันเหมาะสมกับในกลุ่มที่เรามีปัญหาคนที่โดนดีไซน์มาเพื่อให้มันมีให้มันแก้ปัญหาในคนกลุ่มนี้ได้ครับผมได้ข้อมูลครบถ้วนขอบคุณมากขอบคุณมากครับยินดีครับผมครับสวัสดีครับครับผมผลิตภัณฑ์ Good Age จะเริ่มวางจำหน่ายในเดือนกันยายนปีนี้และสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ www.lionshoponline.comยิ้มเลยคนที่มีกลุ่มอายุตั้งแต่เลข5ขึ้นไป ทุกคนอยากดูดีไม่ใช่เรื่องแค่ความสวยความงา มแต่เรื่องของบางทีเป็นอาจจะเป็นสินค้าคอน sumer เขาเรียกสินค้าคอน sumer ตัวอื่นๆยาสีฟันแปรงสีฟันหรือน้ำยาบ้วนปากนี่นะนนท์จะยาไปหมดเลยชอบบรรจุภัณฑ์คืออ่านง่ายคนสายตาสั้นหรือว่าคนที่ขี้เกียจจะอ่านรายละเอียดเยอะอันนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันไม่ต้องส่องแว่นเลยใช่นะฮะ Good Age นะฮะขอบคุณด้วยสำหรับบริษัทไลออนประเทศไทยจำกัดนะฮะกับงานสหกรุ๊ปแฟร์ครั้งที่20ช่วงหน้ามีงานใหญ่เหมือนกันแต่ว่าเป็นงานใหญ่ครั้งแรกระดับนานาชาติเลยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยสำหรับอุตสาหกรรมประมงนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะขณะที่คุณกำลังนอนหลับปัญหารังแคสระผมผมร่วงผมบางหวีผมผมขาดร่วงปรึกษาศูนย์การแพทย์ธนบุรี024669955เฮียขอยาหม่องน้ำตาถ้วยทอง2493ถ้วยทองมียาหม่องน้ำที่ไหนมีมันไม่มีมีไม่มีมีไม่มีมีรู้สักทีว่ายาหม่องน้ำตาถ้วยทอง2493มีขายมานานแล้วเราใจพร้อมเพลิดเพลินไปกับเมืองแห่งแฟชั่นที่ฝรั่งเศสตื่นเต้นพร้อมค้นพบอีกด้านของโลกที่ออสเตรียได้เห็นความท้าทายพร้อมพลังเต็มเปี่ยมของทีมเวิร์คที่จีนสุดขีดความมันพร้อมลุ้นไปกับการขับเคลื่อนทุกเสี้ยววินาทีที่ญี่ปุ่นสุดยอดความเร็วพร้อมใช้ชีวิตที่มากกว่ากับ4ประเทศจากสิงคอร์ปอเรชั่นยกล้อบันเทิงฮะบึ้งบึ้งพบกับพวกเรานะครับที่จะมายกล้อบันเทิงฮะเสิร์ฟข่าวแซ่บแบบแฮปปี้กันทุกเช้าครับทั้งบันเทิงไทยบันเทิงเทศสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังเคารพธงชาติทางททบ5บึ้งสนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นแคนดี้ฟลาวเวอร์กระเป๋าสวยกันน้ำหลากสีไม่ซ้ำใครกลับมาติดตาม5เช้าเมาส์ใหญ่กันนะคะคุณผู้ชมคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยประสบกับปัญหาในเรื่องของการผลิตในระดับฟาร์มนะคะสำหรับเรื่องของการประมงแต่ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเราได้มีการปรับปรุงพัฒนาจนทำให้อะไรๆนั้นดีขึ้นมากแล้วก็อยากจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประมงได้พบกับนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อพัฒนาตัวเองให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลกด้วยก็เลยจะชวนไปงานนี้นะคะงานใหญ่ที่จะเกิดขึ้นค่ะอาเซียนฟิชเอ็กซ์โป2016นะคะโดยผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราเพื่อให้รายละเอียดก็นั่งอยู่กับกุ๊กและพี่จำแบบแล้วนะคะดร.จงกลนีช่ำช้างค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการประมงต่างประเทศค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ถามถึงที่มาก่อนเลยว่าทำไมเราถึงต้องจัดงานแบบยิ่งใหญ่อลังการนี้ก็เนื่องจากว่าที่ผ่านมานะคะประเทศในสมาชิกอาเซียนนะคะแล้วก็ประเทศไทยเองเนี่ยต่างก็ประสบปัญหาเรื่องด้านการด้านการผลิตระดับฟาร์มอะค่ะอย่างเช่นว่าเกิดมีโรคระบาดในกุ้งนะคะแล้วก็ต้นทุนการเพาะเลี้ยงแล้วก็การแปรรูปเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็มีการขาดแคลนแรงงานนะคะแล้วก็อีกทั้งก็รวมทั้งมีการกีดกันทางการค้าของ
ผู้นำเข้าจากต่างประเทศนะคะดังนั้นกรมประมงจึงคิดว่าน่าจะต้องผลักดันให้สินค้าประมงเนี่ยได้รับมาตรฐานสากลแล้วก็เป็นที่ยอมรับของตลาดโลกเพื่อจะได้มีการส่งออกสินค้าประมงมากขึ้นดังนั้นกรมประมงจึงร่วมกับองค์การระหว่างประเทศ4องค์การนะคะดิฉันขออนุญาตดูรายชื่อหน่อยเพราะค่อนข้างจะยาวมากเพราะว่ามีภาคีเครือข่ายเยอะมากนะในการที่จะมาร่วมมือการผลักดันอุตสาหกรรมประมงไทยใครกันบ้างคะก็4องค์การนะคะจะมีเป็นองค์การขายงานศูนย์พ่อเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งเอเชียและแปซิฟิกซึ่งเรียกย่อๆว่านาก้านะคะแล้วก็สมาองค์การที่2คือสมาคมการประมงแห่งเอเชียซึ่งเรียกว่า AFS นะคะแล้วก็การประมงศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และองค์การที่4คือองค์การระหว่างประเทศด้านข่าวสารการตลาดและบริการแนะแนวด้านเทคนิคของสินค้าสัตว์น้ำแห่งเอเชียและแปซิฟิกซึ่งเรียกว่า Infofish นะคะซึ่งเรามาร่วมกันจัดงานAsian Fisheries and Aquaculture Conference and Exposition 2016นะคะดิฉันขออนุญาตเรียกสั้นๆว่า ASEAN Fish Expo 2016นะคะซึ่งงานได้จัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง6สิงหาคมที่ศูนย์การนิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาที่กรุงเทพของเรานี่เองล่ะค่ะแน่นอนว่างานใหญ่ค่ะก็เกิดเดือนหน้านะคะชื่อองค์กรแต่ละองค์กรสี่ระดับนานาชาติ international ขนาดนี้แปลว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของโกหรือเป้าหมายหรือแม้แต่วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้จะมุ่งไปทางไหนครับก็คือนอกจากว่าเราจะต้องการที่จะเผยแพร่แล้วก็แสดงศักยภาพของระบบการผลิตสินค้าประมงอย่างครบห่วงโซ่สินค้านะคะอุตสาหกรรมอาหารที่เป็นปลายทางหรือประมงต้นทางก็ต้องมากันหมดนะคะค่ะแล้วก็เพื่อที่จะให้สร้างความมั่นคงให้กับสร้างความมั่นใจให้กับประเทศคู่ค้าที่กับคู่ค้ากับเรานะคะแล้วก็ยังต้องเป็นการแบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆทางด้านพัฒนาด้านการผลิตระดับฟาร์มการเป็นรูปแล้วก็การพัฒนาแรงงานให้ประเทศคู่ค้าได้รับทราบเรารวมทั้งว่าการจัดงานครั้งนี้ก็ทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยเอาประสบการณ์ที่รับจากการจัดงานเนี่ยนะคะไปพัฒนาสินค้าประมงให้ได้มาตรฐานตามที่นานาประเทศต้องการยอมรับค่ะค่ะเพราะฉะนั้นกิจกรรมในงานนี้เนี่ยก็จะต้องมีเยอะมากเลยเพราะว่าเป็นงานใหญ่มีแบ่งเป็นกี่ส่วนยังไงบ้างคะอะไรเป็นไฮไลท์เด่นเราก็จะมี2ส่วนนะคะส่วนแรกก็จะเป็นทางด้านการแสดงสินค้าประมงแล้วก็อุตสาหกรรมต่อเนื่องซึ่งจะมีผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าประมงและอุตสาหกรรมครบวงจรเนี่ยรวมทั้งสมาคมประมงของไทยแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยเข้ามาแสดงร่วมกันแสดงสินค้าประมงแล้วก็อุตสาหกรรมครบวงจรซึ่งการงานครั้งนี้จะเป็นการจัดครั้งแรกของประเทศไทยค่ะคือจะเป็นการครบวงจรเริ่มแต่ต้นทางจนถึงปลายทางร่วมกับต่างประเทศนะคะเห็นว่าคือนอกเหนือจากมีงานที่เป็นเอ็กซิบิชันแล้วเนี่ยนะฮะยังมีงานสัมมนาด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ส่วนที่สองนะคะก็จะเป็นงานสัมมนาทางวิชาการนะคะโดยที่เราร่วมกับนาก้าที่ได้องค์กรที่พูดเมื่อกี้มาแล้วนะคะแล้วก็องค์กรเครือข่ายระหว่างประเทศเกี่ยวกับทางด้านประมงร่วมกันจัดงานสัมมนาวิชาการเพื่อจะเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดแล้วก็เปิดมุมมองทางด้านประมงอะค่ะก็จะรวมกับนักวิชาการทั้งหลายทางด้านประมงทางด้านพอเลี้ยงเข้ามาในงานนี้คนที่จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดหรือผลตอบรับที่ดีที่สุดน่าจะเป็นกลุ่มไหนฮะก็จะมีทั้งผู้ประกอบการนะคะรวมทั้งผู้ประกอบการรายย่อยด้วยส่วนทางด้านวิชาการจะเป็นพวกนักวิชาการประมงก็มาแลกเปลี่ยนความคิดกันนะคะแล้วคนทั่วไปล่ะคะสามารถไปงานนี้ได้ใช่ไหมได้ค่ะได้ค่ะก็จะได้รับประโยชน์ในเรื่องใช่ค่ะก็จะได้รู้จักว่าสินค้าประมงประเภทไหนบ้างแล้วก็มีมาตรฐานความปลอดภัยยังไงอะค่ะค่ะในเมื่อกรมประมงมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมนะคะในการที่จะขยายตลาดในงานนี้จะมีการแบบจับคู่เจรจากับนักธุรกิจในนานาชาติเลยด้วยไหมคะใช่ค่ะก็ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการประมงอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศนะคะก็จะมีโอกาสได้เจรจาธุรกิจการค้าโดยตรงกันเลยแล้วก็จับคู่ธุรกิจขยายตลาดใหม่ๆแล้วก็เพิ่มมูลค่าการส่งออกซึ่งการจัดงานครั้งนี้ASEAN Fish Expo 2016นี่นะคะเรามีความมุ่งหมายคาดหวังว่าจะสามารถเพิ่มมูลค่าการส่งออกได้ไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทค่ะความตั้งใจตอนนี้เต็มที่แล้วอย่างที่บอกว่าเป็นการจัดในบ้านเราครั้งแรกด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้นทางถึงปลายทางเลยต้นทางปลายทางเลยนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ย้ำถึงตัวงานนะคะวันเวลาสถานที่ที่เรียกว่าใครอยากจะไปชมจะได้ไม่พลาดค่ะก็งานนี้นะคะจัดที่ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทคบางนานะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง6สิงหาคมค่ะเชิญชวนทุกท่านนะคะที่มีเวลาก็ไปเยี่ยมชมงานนี้ของเรามีบูธจะมีแสดงสินค้าทางด้านการประมงทางการเป็นรูปมากมายแล้วก็อาจจะเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องทั้งหลายนะคะ
ราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการทั้งเป็นผู้ผลิตนะเป็นผู้ส่งออกหรือแม้แต่เป็นผู้ประกอบการ SME เป็นรายเล็กรายย่อยอย่างเงี้ยก็สามารถไปได้แล้วอย่างเช่นแบบไปอย่างเงี้ยเช่นแบบจะได้รับประโยชน์ยังไงบ้างคะถ้าไปในฐานะที่เป็นคนแบบธรรมดาธรรมดาเป็นชาวบ้านไปอย่างเงี้ยครับเจ้าแหม่มก็จะรู้จักอาหารต่างๆมากมายว่าเอ้ยมันมีการไปรูปแบบนี้ด้วยนะแล้วก็อาจจะได้เห็นมาได้ด้วยใช่ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะแล้วก็จะมีเพราะมันมีโอท็อปเรามีการมีโอท็อปของตัวของประมงในไทยเองไปแสดงด้วยค่ะเพราะฉะนั้นอย่างนี้ก็เป็นโอกาสดีสิเจ้าแหม่มสมมติว่าไปดูแล้วเอาไปทำมาค้าขายไงไปต่อยอดได้เรื่องของการเป็นผู้ประกอบการรายย่อย SME อย่างเงี้ยใครจะไปรู้ว่าสินค้าประมงบางอย่างอุ้ยตายแล้วตอนนี้เขาไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยเกิดไอเดียขึ้นมาทำธุรกิจต่อยอดได้เพราะงานนี้ก็มีผู้ประกอบการรายย่อยเข้าไปแสดงสินค้าด้วยค่ะแล้วก็สมาคมมงต่างๆก็เข้าไปแสดงสินค้าร่วมกับของที่ต่างประเทศก็ส่งมาค่ะเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสดีทั้งคนที่อยู่ในธุรกิจของเรื่องของอุตสาหกรรมประมงอยู่แล้ว อันนี้คือต้นทางนะหรือว่าปลายทางอย่างอุตสาหกรรมอาหารทั้งผู้ประกอบการผู้บริโภคสามารถเข้าไปได้รวมไปถึงคนทั่วไปที่อยากจะไปช้อปปิ้งหรือว่ากระทั่งมองหาโอกาสในการที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจเพราะว่าคุณอาจจะได้ไอเดียดีๆคนเราต้องรู้มากเห็นมากนะเจมแม่เนาะต้องเห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆถึงจะได้ไอเดียในการทำธุรกิจแล้วที่นี่เนี่ยก็เหมือนกับว่ามีให้คำปรึกษาด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะคำปรึกษาเนี่ยนอกจากกรมประมงแล้วยังมีหน่วยงานรัฐของหน่วยงานใดบ้างที่เข้ามาให้คำปรึกษาเพราะว่าการที่จะไปค้าขายต่างประเทศเนี่ยก็ไปด้วยตัวเองคงยากหน่วยงานรัฐน่าจะไม่มีน่าจะมีกรมประมงค่ะแล้วก็จะมีขององค์กรระหว่างประเทศมาช่วยแนะนำด้วยค่ะเป็นองค์กรต่างประเทศเลยนะคะมาโดยตรงเลยเพราะยังไงผู้ประกอบการก็จะมีเวลาคือถึงว่ามีโอกาสที่จะเจรจาธุรกิจการค้ากับทางของคือให้เน้นดีลตรงมากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าได้เจอเรียกว่าผู้เขาอะไร distribution โดยตรงอ่ะใช่นี่สินค้าที่มีอยู่เนี่ยจะเป็นสินค้าประเภทไหนครับส่วนใหญ่ก็จะมีประเภทปลากุ้งปลาหมึกอะไรพวกนี้ครับที่เป็นสัตว์น้ำในทะเลทั้งหมดแล้วก็มีสาหร่ายด้วยค่ะอ๋อมีสาหร่ายด้วยค่ะอย่างนี้ถ้าเกิดชอบกินแซลมอนอย่างเงี้ยก็มีแปรรูปอย่างเงี้ยเหรอคะค่ะคืออาจจะเอาแนะนำสาหร่ายมาแล้วก็จะไปแปรรูปยังไงในงานนะคะหรือว่าอย่างเช่นถ้าเผื่อมาเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้จะเอาไปบรรจุยังไงให้รักษาคุณภาพได้นานจะมีแบบนั้นด้วยค่ะอ๋อก็ให้คำแนะนำเรื่องของการบรรจุเพื่อถนอมเพราะมีเรื่องของการถนอมอาหารคือมีทั้งเรื่องของสัตว์น้ำนี่แหละนะที่เอาไปแปรรูปเป็นสินค้าประเภทอื่นๆในขณะเดียวกันพวกพืชอย่างเช่นสาหร่ายก็จะมีด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเราก็เรียกว่าเป็นสัตว์น้ำอย่างนึงการตัวอยู่แล้วมีแบบเป็นๆด้วยไหมคะงานนี้ไม่น่าจะมีอะค่ะไม่ใช่งานวนประมงเพราะมันเป็นสินค้ามงที่เราส่งออกไปเน้นเป็นที่แปลรูปเน้นส่งออกแต่เราก็อยากให้คนภายในประเทศของเราก็สนใจถึงกับสินค้ามงในประเทศด้วยอย่างนี้อย่างนี้ก็อาจจะมีพวกชาวต่างชาติที่อยากจะลงทุนกับบ้านเราก็มางานนี้ด้วยใช่ไหมคะมาด้วยค่ะจะได้มาเจรจาทางธุรกิจการค้ากันเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเป็นเรียกว่าโอท็อปเองเนี่ยก็สามารถที่จะมาออกบูธใช่ค่ะใช่ไหมคะก็จะเป็นเหมือนชักจูงให้ทุกคนเขาเห็นปุ๊บมีโอท็อปของบ้านเรานะคะก็จะได้เอาไปติดต่อซื้อขายบรรดาโอท็อปวิสาหกิจชุมชนที่ดูอยู่สามารถติดต่อขอออกบูธทันไหมคะตอนนี้น่าจะยังทันอยู่นะคะค่ะเพราะฉะนั้นติดต่อได้ที่กรมประมงนะคะนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับงานนี้นะฮะ ASEAN Fish Expo 2016นะครับก็จะมีขึ้นในวันที่4ถึง6สิงหาคมนี้ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนานั่นเองคุณผู้ชมก็สามารถแวะไปได้นะครับไปช่วยกันผลักดันและสนับสนุนอุตสาหกรรมประมงไทยของเราครับค่ะวันนี้ขอบคุณดร.จงกรณีช่ำช้างนะคะผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาการประมงต่างประเทศที่มาพูดคุยกันด้วยนะคะขอบพระคุณนะคะครับขอบคุณครับพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อใน5เช้าเม้าใหญ่ค่ะคัดจมูกเนื่องจากหวัดใครก็เป็นได้เหมือนกันนั่นยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493มีจำหน่ายแล้วใกล้บ้านคุณลดน้ำหนักศูนย์การแพทย์ธนบุรีรักษาผิวหน้าศูนย์การแพทย์ธนบุรีผมร่วงผมบางศีรษะล้าศูนย์การแพทย์ธนบุรีเราพร้อมให้คำปรึกษาเป็นเพื่อนคุณ024669955ลุกแล้วรวยรายการที่จะปลุกแรงบันดาลใจให้แนวคิดกับผู้ที่ล้มเหลวให้มีแรงต่อสู้เพื่อความสำเร็จในชีวิตผมไม่มีเงินแม้แต่ที่จะคุ้มการประกอบอาหารด้วยแก๊สผมต้องไปเอาเตาขี้เลื่อยเป็นเหล็กแล้วก็มากระทุ้งให้มันแน่นแล้วก็จุดมัน
ขายไปแล้วด้วยบางส่วนเพราะว่าพี่ออเดอร์ไปถึงปุ๊บกระจายเลยแล้วเรามารู้ทีหลังเนี่ยคือลูกค้ากลับมาบอกว่าเฮ้ยตีกลับสุดท้ายเราต้องรีบทำล็อตใหม่ทั้งหมดล็อตเดิมแล้วล็อตนั้นน่ะทิ้งหมดเลยทุกอย่างมันก็พังทลายหายไปหมดเลยใช่หมดเลยแล้วพี่ก็ต้องกลับมาเริ่มที่ศูนย์ใหม่หรอใช่พี่ยังไม่ได้คิดว่าจะมาเปิดร้านใหม่ด้วยซ้ำไปนะขอต้อนรับเข้าสู่รายการลุกแล้วรวยพบกันทุกวันศุกร์3:10 นทางททบ5ยาหมองน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาที่ซอย3013ค่ะซึ่งด้านในนี้นะคะเป็นที่ตั้งของชุมชนยวนที่เก่าแก่ของกรุงเทพค่ะและที่สำคัญนะคะมีตลาดเช้ายวนด้วยด้านในนี้จะมีอะไรขายบ้างเดี๋ยวไปชมกันค่ะไปอันนี้เป็นร้านก๋วยจั๊บยวนค่ะที่ขายมาที่ชุมชน3เสนเนี่ยกี่ปีแล้วเอ่ย20 กว่าปีแล้วที่นี่จะใช้เนื้อปลาช่อนค่ะเนื้อปลาค่ะใช้เนื้อปลาช่อนใช่ค่ะโอ้นี่อุ้ยเป็นก้อนเลยอ่ะทั่วไปก็จะใช้แต่กระดูกหมูนะคะแต่ว่าที่นี่จะใช้เนื้อปลาเป็นสูตรดั้งเดิมซึ่งเส้นอะไรอะคะถ้าเป็นต่างจังหวัดเขาจะเรียกเส้นข้าวเปียกฮะเส้นข้าวเปียกข้าวเปียกใช่ค่ะแต่ที่นี่สมัยก่อนเราจะนวดเองนะคะแต่เดี๋ยวนี้มันเยอะมากขายเยอะนวดหน่อยภาษาเวียดนามเขาเรียกบั้นกันก้านะคะบั้นกันก้าบั้นกันก้าใช่ค่ะโอ้แล้วเขาต้องกินกับมะนาวด้วยเหรอคะทั่วไปเขาใช้น้ำส้มนะแต่นี่จะใช้มะนาวจะอนุรักษ์ไว้ใช้มะนาวแต่มะนาวจะดีกว่าแล้วก็ทานกับน้ำพริกเผามันจะมีน้ำพริกเผาแล้วก็ปลาจากก๋วยจั๊บยวนนะคะมาเป็นก๋วยจั๊บน้ำข้นมากอ่ะโอ้โหขายกันเยอะแยะก๋วยจั๊บสูตรโบราณจ้าก๋วยจั๊บสูตรโบราณจ้าแล้วอย่างนี้เนี่ยไม่มีออเดอร์นะไม่มีการจดลูกค้าสั่งเลยตักเลยตักเลยจำได้เหรอคะก็พอได้อยู่พอได้อยู่ใช่ไหมลูกค้าประจำเยอะก็จะรู้กันอยู่ใช่ไหมว่ากินอะไรบ้างแล้วนอกจากขายก๋วยจั๊บแล้วเนี่ยยังมีอะไรอีกบ้างคะป้าเพชรมีขาหมูบางคนบอกว่ากินก๋วยจั๊บมาตั้งแต่เกิดแล้วขอกินขาหมูบ้างอย่างนี้จ้าขาหมูเออแล้วก็ถ้าเบื่อก็เป็นไอ้นี่ต้มเลือดหมูต้มเลือดหมูอีกจ้าทุกอย่างนี่เกี่ยวกับหมูหมดเลยใช่ๆคนขายเลยเป็นหมูเลยโอ้โหไก่ทอดน่ากินมากค่ะคุณผู้ชมมาถึงที่นี่ทุกคนต้องบอกว่าไก่ทอดตาเนกทุกคนจะสั่งเลยว่าตาเนกเอากี่ชิ้นกี่ชิ้นอะไรอย่างนี้ว่าไปวันหนึ่งเนี่ยขายกิโลคะ50 โล50 โลเลยเหรอสัมภาษณ์หน่อยสูตรบอกไม่ได้บอกไม่ได้ด้วยเหรอนิดนึงครับร้านหมูยออันนี้เป็นหมูยอสูตรแบบสูตรเวียดนามค่ะสูตรเวียดนามเลยใช่ค่ะทำเองไหมคะสั่งทำกินค่ะมันพิเศษยังไงคะแบบว่าเนื้อเวียดนามเนื้อแน่นรสชาติกลมกล่อมทำไมเขาถึงเรียกว่าหมูยอคะมองหน้ากันเราก็ไม่รู้ไงเราก็เลยอยากถามแม่ค้าหมูยอออไส้โหยค่ะไส้โหยอาหารเวียดนามนะคะหรอคะมันเหมือนไส้อั่วไหมคะเหมือนค่ะไม่เหมือนค่ะเป็นใช้เลือดทำค่ะฮะใช้เลือดเหรอจ้ะอ๋อคือคนอื่นเขาใช้เนื้ออันนี้เราใช้เลือดหมูค่ะโอ้ยเดี๋ยวหนูขอไปดูใกล้ๆภาษาเวียดนามใช่ไหมยวนโยย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 ทำตั้งแต่อายุ14-15นะคะ14-15ตอนนี้เท่าไหร่แล้วบอกได้ไหม54ค่ะที่ร้านนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นข้าวเกรียบปากหม้อยวนนะคะ
จ้าเก่าเขาบอกอย่างนี้อยู่ที่หน้าโบสถ์ขายดีมากนี่กี่คิวแล้วคะเนี่ยที่รออยู่ก็อีกประมาณ10กว่าคิว10กว่าคิวทำจากหมูแล้วก็ต้นหอมอ๋อเป็นหมูกับต้นหอมใช่ไหมคะมาผ่านนี่เป็นน้ำจิ้มนะคะจะมีแบบเป็นแบบใสๆกับมีใส่พริกอาจจะเผ็ดขนมเหนียวทำไมถึงเรียกว่าขนมเหนียวอะคะขอดูหน่อยแป้งมันจะเหนียวเหนียวหรอข้างในมีกุ้งหน่อไม้หมูกุ้งหน่อไม้หมูเขามีชื่อไหมคะชื่อว่าบันบัวหลอกบันบัวหลอกหนันบัวหลอกบันบันบันมะหลอกบันบัว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 หลอกมาตลาดนี้เหมือนได้เรียนภาษาเวียดนามเพิ่มหลายคำค่ะแต่พอออกจากตลาดปุ๊บหมวยเรก็จำไม่ได้เลยสักคำเอาเป็นว่าถ้าอยากมาชิมอาหารเวียดนามแบบต้นตำรับในกรุงเทพราคาเบาๆก็ลองมาที่ตลาดเช้ายวนชุมชน3เสนตรงเข้ามาสุดซอย3เสน13ก็ถึงตลาดเลยละค่ะคนแถวนั้นก็เดินเป็นประจำไปที่นี่ไม่ต้องพูดภาษายวนเยอะพูดคำเดียวเอาไอเนี่ยไส้ยวนไส้ยวนเอาอันเนี้ยเอาอันเนี้ยก็คือพูดสงสัยจะไม่ได้กินนี่แต่มันน่ากินมากเลยนะเมื่อกี้เขาเกี่ยวปากหม้อยวนนะใช่ใช่ใช่โอ้โหโดยเฉพาะคนรักแป้งเนี่ยแนะนำเลยนะฮะแป้งเยอะมากแต่ไส้ก็มีเหมือนกันหนูชอบไส้มากกว่าไม่ชอบแป้งไม่ชอบแป้งอ่ะอยู่ซอย313ก็แวะไปได้เลยนะฮะเป็นความอร่อยแบบต้นตำรับยวนจริงๆมาที่คำคมวันนี้นะฮะชอบมากคำคมวันนี้อ่ะคำคมวันนี้บอกว่าอยู่ที่ไหนแล้วอึดอัดให้ลดน้ำหนักไม่ใช่เดินออกมาไอ้ย่าพูดถึงคนมีพุงนี่หว่าใช่วันนี้หมดเวลาแล้วครับแหมรีบมากเลยเนี่ยรีบเนอะอลาก็ได้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ